ครับวันนี้มีงานซ่อมบำรุงนะเป็นระบบช่องล่างครับเรามีงานช่องล่างมาวันนี้ D-Max B03 ตัวแรกครับวันนี้หลักการมาคือปืนล้อแตกนะล้อก็เบรกหมดดูสภาพกันว่าเป็นยังไงนะครับครับผมสภาพลูกปืนล้อนี่แตกนะเวลาวิ่งมีเสียงหอนนะคันนี้นะดูสภาพลูกปืนล้อแตกมาเป็นเม็ดเลยนะหลุดออกมาเลยนะครับมีเสียงหอนมาแล้วก็ผ้าเบรกหมดด้วยผ้าเบรกหมดด้วยนะคันนี้จานเป็นรอยเสียจานได้ไหมซ้ายขวาเลยฮะเจียจานให้ใหม่แล้วก็จัดหนักนะคันนี้นะสูบเบรกนี่หลุดออกมาเลยคันนี้ตัวตอนที่มันหลุดออกมายังถ่ายไม่ทันนะยางกันฝุ่นนี่หลุดออกมาเลยครับก็เราเปลี่ยนชุดซ่อมดิสเบรกให้ใหม่นะคันนี้ไล่ระบบเบรก4ล้อเลยจัดระบบเบรก4ล้อเลยครับสำหรับดีเมคคันนี้นะครับนี่เป็นล้อด้านหน้าซ้ายขวาจัดจบระบบเบรกนะฮะคันนี้สำหรับผ้าเบรกนะครับก็ถือว่าหมดจัดให้4ล้อเลยผ้าเบรกหลังนะตอนนี้เราประกอบเข้าไปแล้วนะครับครับสำหรับคาลิเปอร์เบรกด้านหน้าขวานะคันนี้ตายครับไม่สไลด์นะก็คือน็อตคาลิเปอร์เบรกตัวเนี้ยมันตายครับติดดึงออกมาไม่ได้เนี่ยตอนนี้น็อตคาลิเปอร์เบรกนะตายแล้วสังเกตนะมีคราบสนิมนะครับแล้วก็เป็นรอยสนิมที่สนิมติดนะน็อตคาลิเปอร์เบรกติมันต้องสไลด์ออกสไลด์เข้าตอนเราเหยียบเบรกนะครับเนี่ยนะนี่ตัวใหม่ที่เราซื้อมาเปลี่ยนให้นะครับเห็นไหมสภาพคนละเรื่องเลยครับดูสภาพน็อตใหม่กับเก่านะครับเก่าเป็นคราบสนิมนะครับติดตายนะอันนี้ต้องใช้แก๊สเป่าออกมานะครับต้องใช้แก๊สเป่าออกมาตรงใหม่ต้องสไลด์ได้อย่างนี้นะเพราะเวลาเราเบรกนะครับต้องให้ตัวได้นะไม่งั้นเบรกตายหรือกินผ้าเบรกกินไม่เท่ากันนะสาเหตุที่เบรกกินไม่เท่ากันนะเกิดจากน็อตคาลิเปอร์เบรกตายนะครับผมครับเนี่ยนะต้องมียางกันฝุ่นทุกครั้งนะครับต้องเปลี่ยนยางกันฝุ่นตรงนี้ทุกครั้งนะถ้าเราไม่เปลี่ยนจะทำให้ฝุ่นเข้าน้ำเข้าเกิดสนิมด้านในฮะพอสนิมจับก็ตายครับตายสไลด์ออกสไลด์เข้าไม่ได้ครับเพราะเบรกอาจจะหมดไวนะเบรกกินไม่เท่ากันนะสาเหตุเลยครับตอนนี้ต้องปรับแต่งทุกครั้งก่อนใส่เบรกนะครับผม